มาดามแป้งหวังช้างศึกลบอาถรรพ์คว้าแชมป์คิงครับต่างจังหวัดครั้งแรกที่สงขลากีฬาวันที่13ตุลาคม2567 21นาฬิกา55นาทีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนักยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหวังทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลบอาถรรพ์ไม่คว้าแชมป์คิงครับนอกเมืองหลวงหนแรกที่ใจสงขลามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยยอมรับเป็นเกมที่ยากสำหรับทีมชาติไทยแน่นอนในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคิงครับครั้งที่50ที่เตรียมพบกับซีเรียแต่ก็เชื่อมั่นในตัวทีมงานสตาฟโค้ชและผู้เล่นทุกคนพร้อมหวังพลังแฟนบอลที่สนามกีฬาตินสุรานนท์ช่วยทีมคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกที่ต่างจังหวัดได้สำเร็จช้างศึกชุดใหญ่ยกทัพมาเล่นที่จังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีต่อจากฟุตบอลเอเชียนเกมในปี1998เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลาได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกและในฐานะจังหวัดที่2ของภาคใต้ต่อจากภูเก็ตอย่างไรก็ตาม8ครั้งก่อนหน้านี้ที่ทีมชาติไทยมาแข่งขันฟุตบอลรายการคิงครับที่ต่างจังหวัดทีมกลับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนายกสมาคมกล่าวว่าเราผ่านเกมที่ไม่ง่ายกับฟิลิปปินส์มาแล้วแต่แป้งคิดว่าการพบกับซีเรียจะเป็นที่ยากยิ่งกว่าเพราะถ้าใครจำได้ซีเรียเกือบผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกในปี2018เป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยและมีผู้เล่นค้าแข้งอยู่ในยุโรปหลายคนดังนั้นจึงถือเป็นบททดสอบที่ยากมากขึ้นแต่แป้งก็เชื่อมั่นในตัวทีมงานสตาฟโค้ชที่นำโดยโค้ชอิชิอิและผู้เล่นทุกคนว่าเราสามารถสู้ได้ที่สำคัญเรายังมีพลังเชียร์จากแฟนบอลกว่า 25,000 คนในสนามกีฬาตินสุรานนท์สนับสนุนอยู่ข้างหลังเราเคยคว้าแชมป์คิงคัพได้ถึง15ครั้งแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดหลายคนบอกแป้งว่าการมาเล่นที่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นอาถรรพ์ของทีมชาติไทยแต่แป้งไม่คิดแบบนั้นสำหรับแป้งการออกมาเล่นที่ต่างจังหวัดมีแง่มุมดีๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นกระแสความนิยมการท่องเที่ยวและความคึกคักที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอย่างไรก็ตามแป้งก็หวังว่าเกมในวันที่4ตุลาคมนี้เราจะลบเรดหวังว่าเราจะกลับมาคว้าแชมป์คิงครับที่เรารอคอยในรอบ7ปีและได้ชื่อว่าการคว้าแชมป์คิงครับที่ต่างจังหวัดเกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลามาดามแป้งปิดท้ายสำหรับทีมชาติไทยเตรียมพบกับทีมชาติซีเรียในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50รอบชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคม2567เวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาถ่ายทอดสดทางช่อง32สรวงศ์ยันดันร่างงบรอบอประชามติให้ทันเลือกสจย้ำทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 10นาฬิกา48นาทีสรวงศ์ยันดันร่างงบรอบอประชามติให้ทันพ่วงเลือกสจยกร่างรัฐธรรมนูญในรัฐบาลนี้ย้ำทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดเมื่อเวลา 9:15 นาทีวันที่13ตุลาคมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีถึงร่างพระราชบัญญัติประชามติที่ยังไม่ได้ข้อยุติอาจส่งผลให้การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ว่าพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่อยากรักษาวันและเวลาให้ได้มากที่สุดสิ่งแรกคือพยายามให้ร่างพระราชบัญญัติประชามติที่อยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมของสองสภาผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและหวังว่าจะทันได้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเชื่อว่าเมื่อได้มีการประชุมร่วมกันน่าจะคุยกันได้ในชั้นของกรรมาธิการร่วมหากมีอะไรที่สามารถปรับแก้หรือโอนเอียงได้จะพยายามทำให้ทันทั้งนี้ยืนยันว่าการทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดเพราะจะไม่มีอะไรที่จะเป็นการตั้งแง่ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาจนทำให้ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกังวลว่าการทำประชามติรอบแรกจะไม่ทันการพ่วงเลือกสจทั่วประเทศนายสรวงศ์กล่าวว่าพยายามทำให้ทันหากไม่ทันต้องเสียงบประมาณพอสมควรในการทำประชามติแยกออกมาผู้สื่อข่าวถามว่าหากทำไม่ทันจะใช้กฎหมายประชามติปี2564แทนได้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดต้องถามนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทีมกฎหมายดูแลในเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้เมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยังนายสรวงศ์กล่าวว่าระหว่างพรรคกับพรรคยังไม่ได้คุยกันแต่มั่นใจว่าสแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคคงได้พูดคุยกันในระดับหัวหน้าพรรคกันแล้วแต่จะออกมาเป็นอย่างไรขอให้รอได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดกันก่อนเมื่อถามว่าหากหักดิบสว.กังวลหรือไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำไม่ได้แม้แต่เป็นรายมาตรานายสรวงศ์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและทันเวลาหากมีอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรืออะไรที่เรายังคงสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยู่ก็สามารถพูดคุยกันได้งานใหญ่ WBC มวยไทยฉลอง20ปียอดปิติสดจากขั้วน็อกเคี้ยวพยัคฆ์กีฬาวันที่13ตุลาคม2567 14:10 น.เมื่อคืนวันที่12ตันค.67ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับช่วงเช้าตรู่วันที่13ตุลาคมประเทศไทยที่ศูนย์กีฬาปาลาเฟโรลีสปอร์ตคลับเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีมีการแข่งขันมวยรายการสุดยิ่งใหญ่ Amazing มวยไทยไฟท์เดย์เพื่อฉลอง WBC มวยไทยครบรอบ20ปีร่วมกับ Amazing มวยไทยมาสเตอร์คลาส Global Tour 2024ซึ่งเดินหน้าโรดโชว์เป็นประเทศที่6หลังก่อนหน้านี้ออกทัวร์มาแล้ว5ประเทศได้แก่อังกฤษออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานรายการนี้มีชิงแชมป์โลก3เส้นนายขนมต้ม1เส้นเข็มขัด20ปี1เส้นและเพรสทีจ1เส้นรวม6เส้นโดยคู่มวยที่แฟนชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากคือคู่ของ
อดีตนักมวยไทยดีเด่นกกท.เขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์คัมแบ็กชกมวยไทยอีกครั้งในรอบเกือบ3ปีขึ้นชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์เจอกับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองนักมวยไทยดาวรุ่งพุ่งแรงที่เก็บตัวอยู่ต่างประเทศดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยนายขนมต้มและอีกหลายเส้นผลปรากฏว่าต้นยก4ยอดปิติชิงจังหวะออกอาวุธก่อนและต่อยหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าจนเขี้ยวพยัคฆ์หล่นพยายามลุกแต่ลุกไม่ขึ้นกรรมการจึงโบกมือยุติการชกให้ยอดปิติชนะน็อกไปในที่สุดส่วนผลคู่อื่นๆเดชฤทธิ์สิทธิ์สองพี่น้องชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์แพ้คะแนนไนออลแมคกรีวีนิยอลแมคกรีวีชาวไอร์แลนด์ลินดอนโนชาวอังกฤษป้องกันแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทชนะคะแนนอเล็กซานเดอร์ซาวินชาวมอลโดวาอิตาลีโลโดวิก้าเคียปากาลินีโลโดวิก้าเซียฟากลีนีชาวอิตาลีชิงแชมป์ WBC มวยไทยเพรสทีจหญิงชนะคะแนนเอลิซาเค้กชาวแคนาดาเล้งสมศักดิ์เรือรบวินดี้สปอร์ตชิงแชมป์ WBC มวยไทยนายขนมต้มชนะน็อกมาโรเซราชาวอิตาลียก3และมักซินีชาฟี่มูซีนชาฟี่ชาวยูเครนชิงแชมป์ WBC มวยไทยฉลอง20ปีชนะน็อกอเล็กซานเดอร์ชาวปออนเชนรอยอเล็กซานเดอร์ชาปอนเชนรอยชาวสเปนยก4พลตรีธนพลพักดีภูมิประธาน WBC มวยไทยเผยว่าดีใจที่ได้นำมวยไทยมาเผยแพร่ในอิตาลีโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยและท้องถิ่นนอกจากเป้าหมายของเราในเรื่องของการจัดมาสเตอร์คลาสเปิดสอนทักษะมวยไทยโดยยอดมวยไทยอาชีพและร่วมเยี่ยมค่ายมวยไทยเพื่อรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยสแตนดาร์ดมวยไทยยิมหรือ SMG ด้วยต้องบอกว่าที่อิตาลีมีแฟนมวยชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากเป็นหนึ่งในความสำเร็จตามนโยบายมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเชื่อว่าในครั้งนี้และต่อไปจะเผยแพร่มวยไทยให้ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมสัมมนามวยไทยครั้งนี้มี3นักมวยไทยชื่อดังคือน้องโอฮามาสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องและยอดแสนไกลแฟร์เทคเข้าร่วมด้วย